ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองครับท่านผู้ชมเชียงใหม่ FC ลงเตะเกมเยือนนัดสุดท้ายของซีซั่นนะออกมาเยือนม้าดินมังกรระยอง FC นะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนักอีกนัดหนึ่งนะฮะหลังจากที่เชียงใหม่นั้นเพิ่งแพ้กับบ้านต่อประจวบ FC มาเกมนี้ต้องการที่จะมีแต้มกลับออกไปให้ได้นะครับเกมเยือนก่อนหน้านี้เชียงใหม่ FC บุกชนะกรัวบีมานะครับแล้ววันนี้เนี่ยการจัดระบบการเล่นนั้นก็ใช้ระบบ 3-5-2 นะครับเหมือนวันที่บุกชนะกรัวบีมาด้วยเริ่มเกมมาเจ้าบ้านได้ฟรีคิกค่อนข้างเร็วนะฮะเป็นฮาริสันคาร์โดโซครับลุกมายิงอ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1-0นะฮะเจ้าตัวโดนบ๊อบวิชาณนันสีดำฟาวแล้วลุกขึ้นมาซัดเองเรียบร้อยเลยนำเร็วนะฮะระยอง FC ครับแค่2นาทีเท่านั้นเลยครับว่าฮาริสันคาร์โดโซครับดูภาพช้าลูกนี้ถือว่ายิงดีด้วยนะฮะลูกเหมือนจะเลี้ยวออกแต่มันเช็ดเสาเข้าไปเลยนะฮะบอลปริศนานั้นวิ่งตามมาแล้วแต่ไม่ทันจริงๆฮะเจ้าบ้านเล่นด้วยความมั่นใจทำชิงลูกนี้แต่ว่าอีบันบอสโควิดครับโอ้โหคือยิงคือผ่านเข้ามานะครับว่าก็คงจะลังเลนะครับโอกาสครั้งแรกของเชียงใหม่นะบ๊อบวิชาเปิดเข้ามาแล้วพลิวิทนิดสีบูนได้หม่งลูกนี้หรือว่าสุรัตน์นะครับพุ่งคว้าไว้ได้ว่าแต่ในจังหวะนี้ครับฮาริสันคาร์โดโซเกือบจะยิงเพิ่มได้เลยครับยิงอัดเสาแรกนะแต่คริสนากันกินนะยังบล็อกเอาไว้โอ้โหนี่เป็นตัวชี้เลยนะฮาริสันคาร์โดโซพิริวิทย์เล่นสีบูนเข้าไม่ทันนะครับจังหวะนี้ว่าอีกครั้งครับพิริวิทย์อาศัยความเร็วพิริวิทย์หาช่องจะย้อนกลับมาแต่ว่าไม่ถึงอภิวัฒน์นะโดนสกัดซะก่อนว่าบอลพิริวิทย์วันนี้ก็มีโอกาส 2-3 ครั้งนะครับฟรีคิกจังหวะนี้ไม่ได้นะครับและจบครึ่งแรกนะใช่ไหม FC ตามหลังเจ้าบ้านระยอง FC อยู่0-1นะครับมาดูกันต่อในครึ่งหลังเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มครึ่งหลังมาเชียงใหม่สมาธิหลุดนะไปเสียเร็วอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้เทพพิทักษ์คุณจวงนะฮะมิดฟิลด์ของเจ้าบ้านยิงดีด้วยต้องดูภาพช้าเหมือนจะฉลับนิดหนึ่งเลยเหมือนครึ่งแรกแล้วเริ่มครึ่งหลังมา2นาทีนี่โดนเลยฮะดูอะจังหวะที่สุนภัทรกับวัฒนศัพท์จะเข้ามาสกัดนะครับบอลนั้นฮุกข้ามเข้าไปเลยเย็นดีแกก็น่าถูกสำรองกับยิงดีแต่ว่าโดนไม่เต็มมาโดนสกัดออกหลังไปด้วยครับมาฮาริสันคาร์โดโซอีกแล้วครับคาร์โดโซจ่ายมาแล้วเป็นบอสโควิดซัดด้วยซ้ายครับโอ้โห3-0เลยครับงานยากเลยครับเชียงใหม่นาที70ครับโดนนี้เข้าไปดูหูกลับมายากเลยครับว่าดูครับฮาริสันคาร์โดโซอีกแล้วครับแล้วบอสโควิดยิงดีด้วยยิงไม่จับครับกดด้วยซ้ายเกมเหลือ20นาทีครับเชียงใหม่จุดเปลี่ยนของเกมในจังหวะนี้ครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งเลยฮะชัดมงคลทองคีรีไปโดนเหลืองที่2ครับกลายเป็นใบแดงฮะเชียงใหม่เหลือ10คนโอ้รับสกอร์ตามอยู่3ลูกด้วยเหลือ10คนอีกได้ใจใหญ่แล้วระยองตอนนี้ตัวคาร์โซยอดเข้ามาแล้วเป็นบอสโควิดคนเดิมขึ้นมงลูกนี้4-0ครับฮาริสันคาร์โดโซมีส่วนทั้งนั้นเลยครับจ่ายอีกแล้วครับคาร์โซดูครับยอดเข้ามาแล้วตัวสูงใหญ่ด้วยแล้วบอสโควิดขึ้นเทคโล่งๆเลย4-0ครับจังหวะนี้ฟรีคิกครับยันดิกรุยยิงก็โด่งข้ามคานไปอีกครับไม่ได้โอ้เชียงใหม่ทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยครับวันนี้แล้วก็หน้าทศมองชาวญี่ปุ่นครับหลุดมาซัดตรงนี้โอ้โหกดด้วยซ้ายเต็มๆฮะซูกิซิต้าเซย่านะฮะเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมากดด้วยซ้ายครับมาโอ้โหดูฮะยิงดีด้วยครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยสุรพัฒน์พยายามจะเข้ามาแต่ไม่ทันจริงครับดูนี่ทดเจ็บยันดิกรุยพยายามจะหาโอกาสยิงดูนี่แต่ไม่ได้ครับจะฟ้องบุรีศิลป์ว่าโดนทำฟาวแล้วก็ไม่มีอะไรหมดเวลาการแข่งขันครับเชียงใหม่ FC วันนี้ไม่ไหวนะครับครึ่งหลังเหลือ10คนนะครับแล้วก็มาโดนเร็วอีกด้วยนะกลายเป็นแพ้ระยอง FC ไปถึง5-0นะครับปิดท้ายเกมเยือนนัดสุดท้ายของซีซั่นไม่สวยเอาเสลยครับเราเสียเร็วทั้ง2ลูกนะตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะเพราะฉะนั้นเราโทษใครไม่ได้นะต้องโทษตัวเองอ่ะนะครับแล้วก็ระยองมุ่งมั่นนะฮะในบ้านด้วยนะครับเราต้องยอมรับความจริงของวันนี้เราพ่ายแพ้ครับก็อันนี้ฟุตบอลมันก็มีเหตุของมันนะปัจจัยมันมีนะเราทำเขาไม่ได้แต่อันนี้ยังไม่ถึงนะ 2-3 นาทีโดนลูกนะโดนลูกนะนะมันก็ลำบากนะจะทำแท็กติกอะไรมันก็ลำบากนะครับ